สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะอธิบายหลักการวาดที่ผมลองวาดในนี้นะอย่างแรกก็ผมเริ่มจากวาดดินสอก่อนนะก็ดูรูปมาแล้วก็วาดดินสอลองสตัดดี้รูปทรงดูก่อนแล้วก็เอาเข้า Illustrator นะเข้า Illustrator เสร็จก็มาวาดเส้นนะเส้นรอบนะครับเส้นรอบเส้นรอบวัตถุที่เราจะใส่สีนะต้องเป็น1รอบนะก็อันนี้อาจเส้นอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนึงพอดีก็รีบๆวาดนะทดสอบดูนะครับผมก็ต้องวาดหลายชั้นตรงในช่วงนี้ก็ต้องไม่งงนะต้องไม่งงกับวัตถุนะว่าวัตถุไหนจะอยู่บนหรืออยู่หลังนะต้องเรียงให้ดีนะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นช่วงวาดเส้นแล้วก็วาดเส้นแล้ววาดวัตถุนะเพื่อทำการใส่สีหลังจากวาดเส้นเสร็จเนี่ยผมก็จะทำการเริ่มใส่สีนะครับผมนะอันนี้ก็จัดเส้นนะจัดเส้นก่อนแล้วก๊อปปี้ออกมาส่วนมากจะก๊อปปี้ออกมาพอดีผมใช้รูปนี้เพราะว่าจะใช้สีของเขานะขี้เกียจทำสีใหม่ขี้เกียจหาสีใหม่จะได้รวดเร็วมากขึ้นนะนี่ก็ทำการใส่สีแล้วก็จัดลำดับเลเยอร์ให้ถูกต้องนะเพราะว่าบางทีมันงงอยู่นะแล้วก็เรียงสีให้ถูกต้องนะอาจจะดูไม่ค่อยสวยในตอนแรกนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะต้องเก็บรายละเอียดถึงจะดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ต้องใส่ทำการไล่สีนะแล้วทดลองจริงบางทีมันก็ต้องทดลองทิศทางดูตำแหน่งแสงอะไรต่างๆเนี่ยทดสอบเรื่องสีนะครับว่าเราต้องการสีไหนนะนี่ก็ใส่เส้นรอยประไปนะฮะรอยประทดสอบความหนาความห่างระยะห่างของช่องนะขนาดของเส้นนะฮะอะไรแบบนี้นะเราก็ต้องเก็บให้เนียบนะครับแต่ในนี้ยังไม่ค่อยเนียบนะจะเป็นการสตัดดี้รูปทรงเฉยๆนะก็ลองดูว่ามันจะได้ผลเป็นอย่างไรนะผมก็ไม่ค่อยได้วาดด้วยรองเท้านะพอดีต้องการที่จะใช้รองเท้านะนี่ก็เป็นแบบนี้ก็วาดอันนี้อาจจะผิดนะเดี๋ยวมันจะดูเบี้ยวๆเพี้ยนๆเราก็ต้องปรับรูปทรงใหม่นะครับผมจัดรูปทรงใหม่ให้มันดูไม่ค่อยเพี้ยนนะครับผมพูดง่ายๆเราต้องสตาร์ทดีรูปทรงรองเท้ามาพอสมควรนะหรือดูแบบเอาก็ได้แต่จริงๆผมไม่ได้ดูแบบเลยนะสังเกตก็ดูแบบแค่ตอนวาดตอนแรกแล้วก็จำมาให้ดูได้อารมณ์รองเท้าพอแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเหมือนมากเกินไปนะก็ดูสนุกๆนะสีสันเราก็ใส่ตามใจชอบของเราไปใส่เส้นปะใส่อะไรไปนะมีรอยเย็บมีอะไรคือรายละเอียดเนี่ยมันต้องใส่เพราะว่าเขาเรียกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในงานนะเนี่ยก็พยายามเก็บถ้าเส้นตรงไหนมันพยายามเห็นแล้วมันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันอาจต้องเก็บให้เรียบร้อยบางจุดนะเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นนะบางอันก็แอบได้ก็ไม่เป็นไรในส่วนของรายละเอียดนะฮะตรงเส้นปะเนี่ยถ้าเราคิดจะทำแล้วเราก็ต้องทำให้ครบนะเพื่อให้มันดูครบถ้วนนะไม่ขาดไม่เกินนะไม่ใช่แค่ทำเป็นแค่บางช่วงไม่ทำนะก็ทั้งทำก็ต้องทำทั้งภาพนะตัดสินใจทำนะก็อันนี้ใส่เส้นปะไปก่อนส่วนตรงตัวหนังสือเนี่ยผมก็ใช้ตัวหนังสือเขียนเอาอารมณ์มันเฉยๆนะเอาอารมณ์ให้มันได้อารมณ์เฉยๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากถ้าซีเรียสมากก็ต้องมานั่งทำทีละหน่อยพอดีก็ใช้บรัชหัวแปรงเขียนนะให้มันง่ายๆแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดเรื่องรายละเอียดจุดต่างๆให้เรียบร้อยนะพอเริ่มเก็บรายละเอียดเรียบร้อยก็จะเริ่มจะเช็ครูปทรงทั้งหมดนะฮะเริ่มจะเช็คดูรูปทรงทั้งหมดดูองค์ประกอบรวมนะว่าสีการไล่สีถูกต้องไหมแสงเงานะเพื่อเช็ครายละเอียดทั้งหมดดูภาพรวมของมันนะฮะรวมถึงสีตรงไหนเป็นควรเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะดูภาพประกอบแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนนะฮะพอสมควรนะไม่ได้แบบว่าจะเอาเหมือนจริงนะเราก็จะเอาแค่เป็นในรูปแบบของเราเองอย่างเช่นตรงรูของใส่เชือกนะฮะจริงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ต้องร้อยเชือก
รูที่ใส่เชือกเนี่ยผมก็พยายามจะปรับสีเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ในโทนเดียวกันนะนี้พยายามจะเพิ่มเงาแต่พอเพิ่มแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีก็เลยว่าเลยไม่เอาอาจจะเพิ่มบางๆเนี่ยถ้ามันดูไม่ดีเราก็ไม่ใส่แล้วเราก็ต้องทดลองนะครับก็แล้วแต่คือทำงานก็ต้องทดลองนะทดลองหลายเทคนิคหลายรูปทรงอันไหนเราเอาไม่เอาแต่อันนี้เราก็ทำมากันหลังจากนั้นผมก็มาเริ่มทำสายแพทเทิร์นนะฮะรู้สึกว่าใส่แล้วข้างหน้าเนี่ยไม่สวยแต่มันเลยมาใส่ที่ตัวพื้นเป็นผ้าใบนะฮะผ้าใบก็ให้มันมี texture ของลายผ้านิดนึงก็เลยจะเริ่มใส่ texture นะหรือพื้นผิวหรือลวดลายต่างๆนะครับผมครับก็เนี่ยสังเกตดูว่ากำลังจะเริ่มเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะฮะทำการใส่พื้นผิวต่างๆลงไปนะฮะแล้วเก็บรายละเอียดตรงไหนไม่เรียบร้อยก็จะทำให้มันเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนหลังเราก็จะเริ่มมาลงรายละเอียดชัดๆนะฮะเก็บรายละเอียดชัดๆนะครับก็ถ้ายังไงดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะหรือคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะก็พยายามที่จะตอบแต่อาจจะช้าหน่อยเพื่อจะทำงานประจำด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็โพสต์ถามได้นะครับง่ายอย่าลืมดูให้จบนะก็จะมีตอนหลังๆก็จะมีวิธีการเก็บนะเก็บเส้นเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ